คนไทย 4.0 การปรับตัวเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีความซับซ้อนและมีการแข่งขันที่สูงมากในทุกด้านผู้คนในสังคมตกเป็นทาสของสิ่งเราได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดการพนันแอลกอฮอล์การคลอดลูกตั้งแต่วัยเรียนเป็นต้นวัย19ปีเธอท้องนะคะทั้งๆ ที่ยังอยู่ในวัยเรียนออมท้องมีบทสรุปหนึ่งที่ได้จากการทำงานของนักวิชาการด้านยาเสพติดได้ตีแผ่ในสมาคมเวชศาสตร์การเสพติดอเมริกันกล่าวว่าการติดยาเสพติดและการเสพติดสิ่งอื่นๆเกิดจากความบกพร่องของการทำงานทางสมองด้านการบริหารจัดการหรือที่เรียกกันว่า Executive Functions หรือ EF เราจะลดปัญหาเหล่านี้ลงได้อย่างไรจากงานวิจัยในต่างประเทศพบว่าการพัฒนาทางสมองเป็นพื้นฐานของการพัฒนาด้านอารมณ์จิตใจสังคมสติปัญญาและการเรียนรู้ซึ่งมีทฤษฎีทางสมองมากมายถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานทางสมองด้านการบริหารจัดการ EF เป็นกระบวนการทำงานระดับสูงของสมองที่ควบคุมความคิดอารมณ์การตัดสินใจและการกระทำทำให้เริ่มต้นลงมือทำและมุ่งมั่นทำจนงานบรรลุผลตามเป้าหมายทักษะที่เป็นองค์ประกอบหลักของ EF สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 2-5 ปีมี5ด้านดังนี้ 1. ความจำขณะทำงาน 2. การยับยั้งความคิดและพฤติกรรม 3. การเปลี่ยนความคิดเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนไป 4. การควบคุมอารมณ์ 5. การวางแผนและการจัดการทักษะเหล่านี้จึงมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมองโดยเฉพาะช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ขวบซึ่งเป็นช่วงที่สมองของเด็กมีการเติบโตมากกว่าช่วงวัยอื่นหากการจัดการศึกษาละเลยการปลูกฝังทักษะ EF จะเป็นการพลาดโอกาสทองแห่งการบ่มเพาะตามแนวคิด EF ซึ่งนักวิชาการหลายท่านชี้ตรงกันว่า EF นั้นสำคัญกว่า IQ ด้วยซ้ำจึงสรุปได้ว่ามนุษย์หากขาดทักษะ EFคือการที่คนไม่สามารถวิเคราะห์ไตร่ตรองตัดสินใจสิ่งที่ถูกต้องหรือเหมาะสมได้แล้วใช้อารมณ์เป็นตัวนำทางชีวิตมีการกระทำโดยขาดการยั้งคิดจึงเกิดความผิดพลาดอยู่เสมอในการดำเนินชีวิต